สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็นับไปแล้วนะก็เหลือประมาณสัก4เดือนเองนะครับก็จะสิ้นปี2565นี้แล้วนะผมก็มาประเมินนะเหตุการณ์สถานการณ์รอบด้านนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะก็เห็นว่า4เดือนที่เหลือนี้นะ ถ้าพูดง,ง่ายๆคือบ้านเราก็คือมันเป็นปลายหน้าฝนนะซึ่งฝนจะตกหนักนะถ้าทั่วโลกนะโดยเฉพาะในยุโรปก็จะเป็นหน้าหนาวซึ่งหนาวเหน็บแน่นอนนะรวมถึงเรื่องของสงครามในยูเครนที่ยังไม่จบสิน้นและหน้าหนาวกําลังจะมานะครับและเรื่องของอก๊าซนะครับัสเซียนะจะหยุดจ่ายหรือไม่หยุดจ่ายนะยังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันสิ่งที่ผมประเมินกะ็คือปลายปีนี้นะในช่วง4เดือนนี้นะครับ ท่าทางนะโลกเนี่ยจะหนักทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับการเงินนะครับสังคมการเมืองภูมิศาสตร์โลกนะความขัดแย้งต่างๆอย่างทางด้านยุโรปเองนะทางด้านสหรัฐเองก็สุ่มเสี่ยงนะครับนะภาวะเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่การถดถอยในปลายปีนี้นะครับหรือเข้ามาในต้นปีหน้านะนี่คือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก่อนนะยุโรปก็ส่งสัญญาณมาลลนะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะก็ สร้างปัญหานะให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐก็เหมือนกันนะครับนะแม้ว่าธนาคารกลางนะจะส่งสัญญาณว่าโอ้เงินเฟอ้อนี่อาจจะเอาอยู่จุดสูงสุดเนี่ยนะแต่ก็คือมันเป็นด้านดีด้านหนึ่งคือเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะสูงสุดแล้วชะลอนะแต่ยังไม่ลงควบห,ห้ามนะฮะแต่ว่าชะลอเฉยๆชะลอนหมายถึงว่ามันชะลอการขึ้นอย่างเร่งนะก็เป็นชะลอนะอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็ชะลอลงนะ แต่ว่าการชะลอของมันก็ส่งสัญญาณเพราะว่าทางฝั่งเขาเรียกว่าซัพพลายไซส์นะฝั่งอุปทานเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขไง่ายๆนะถ้าใครฟังช่องผมมาเรื่อยๆผมร่าอินเนอร์เชียหรือความเฉื่อยนะเพราะว่าระบบซัพพลายเชนการผลิตเนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์นะการผลิตต่างๆเครื่องจักรนะพะวกยรดยานพาหนะขนส่งพวกนี้มันพวกนี้มันอินเนอร์เชียมันไม่ได้แก้ได้รวดเร็ว เพราะนั้นทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกก็เลยไปทําลายทางฝั่งดีมานคือทางฝั่งอุปสงค์ความต้องการของคนนะครับมันก็เลยส่งสัญญาณว่าถ้าเงินเฟอ้อมันเริ่มสูงสุดนะครับแล้วเริ่มชะลอเนี่ยก็แปลว่า,วาความเสี่ยงของเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอยเนี่ยกำลังจะมาในสหรัฐในยุโรปและจะในจีนเองด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าทั่วโลกเนี่ยเครื่องยนต์นี้ดับหมดก็แปลว่า,วา ก็หนักแล้วครับนะก็จะปลายปีนี้ถึงต้นปีน่าจะมีการปิดกิจการนะกิจการไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะมีการปลดคนอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะนั้นท่านที่ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกตรงประเด็นนะครับเนื้อหาแน่นกระชับเวลาสัมมานาออนไลน์จันเสดนะครับแนะนำคอน n ซ็ปต์ซ้อม o ันนี for people นะครับสรุปสาระสําคัญเรื่องเงินสำหรับคนทั่วไปท่านที่ไม่ทราบว่าเงินในกระเป๋าท่านสร้างขึ้นมาอย่างไรสมพันธ์กับหนี้สินด้านไหน แล้วก็เกี่ยวข้องกับทองคำไหมยังมีทองคำหนุนหรือไม่แล้วเงินด้อยค่ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้าที่มีความรู้แนะนานะครับแล้วก็เจทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับทิศทางทางเศรษฐกิจก,ษษการเงินสังคมการเมืองภูมิศาสตร์โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติสินธรรมเจตนาธรรมมนุษย์นะครับจะเป็นอย่างไรถึงจุดต่าสุดแล้วหรือย,ยังจะฟื้นเมื่อไหร่นะครับน่าสนใจนะครับรู้ไว้เพื่อเตรียมตัวนะ ไม่รู้ก็จะไม่เติมตัวเติมตัวไม่ทันนะครับและจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในสว่วนที่เป็นะครับการทํางานของไซเคิลวงรอบระจับจาก,การเกิดซ้ําๆของระเบียบโลกเก่าโลกใหม่จบสิ้นไปเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไรเหตุปัจจัยมาจากอะไรแ,ะแรงขับเคลื่อนมาจากอะไรท่านนี้สนใจคอสไหนที่จะเปิดมุมมองท่านนะครับแนะนานะครับเช็คตารางวันเวลานะครับในเดือนสิงหาคมกันยายนนี้เพราะผ่านจากช่วงนี้ไปแล้วจะไปปลายปีหรือไปต้นปีหน้าอล้นะครับซึ่งผมบอกกันเลยว่าในช่วงปลายปีนี้ อะไรอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอีกมากทีเดียวนะสนใจคอดไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้นะครับในไลน์ดีผมนะครับเก้าเพื่อเปิดทัศนวิสัยมุมมองของท่านนะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับนะโลกเราเนี่ยนะในคือในปลายปีนี้นะใน4เดือนที่เหลือเนี่ยสิ่งที่ผมประเมินแล้วตนะ้องบอกว่าน่าจะหนักทุกด้านนะครับ กี้พูดถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่สุ่มเสี่ยงถดถอยล้ทั่วโลกในสหร,รัฐในยุโรปในจีนด้วยซึ่งบบว่าเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ดับก็แปลว่ามันไม่มีแรงส่งนะถ้าเปรียบเหมือนีอยาเนี้ก็คือเค้กมันจะอาจจะเริ่มขดตัวนะเค้กหดตัวก็ธุรกิจไหนที่ไม่ไหวก็จะปิดตัวลงก็จะมีการปลดคนปลดคนก็ว่างงานเพะว่างงานก็ยิ่งทําให ความต้องการกินใช้บริโภคลดลงนะครับมันก็จะเป็นตัวทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันแผ่วแล้วลดลงนั่นเองแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับสุดท้ายก็ต้องทําให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาประเด็นนี้ยังไม่จบก็ยังมีประเด็นเรื่องของสงครามความขัดแยง้งระหว่างสองขั้วสอง่ายในการช่วงชิงอํานาจในการจัดระเบียบโลกนะเป็นสิ่งนี้ต้องบอกว่าโลกเรากำลังอยู่ในภาวะยากลําบากจริงๆนะมันเหมือนวันที่ฝนตกนะฝรั่งเขาเรียกว่าเลนนิดเดย วันที่ยากลำบากนะลฝรั่งเขาบอกว่า save for rainy day นะคือคุณจะต้องใช่ไหมทำยังไงอะ่ะนะให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะในวันที่ฝนตกอะ่ะคุณก็ต้องมีเขาก็จะบยบว่าไอ้วันที่ฝนตกนะของฝรั่งนี่ก็คือช่วงที่ยากลำบากของภาวะเศรษฐกิจการเงินนะเงินในกระเป๋าเรานะถ้ามองว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละครับคือช่วงของ rainy day ช่วงที่เศรษฐกิจเสียงถดถอย ปิดกิจการการปลดคนนะความขัดแย,ย้งทางคุยสัตร์โลกสงครามนะข้าวของแพงนี่แหละครับเรนนี่เดย์ผมต้องบอกว่าได้เตรียมตัวแล้วหรือยังนะมีเงินเก็บเงินออมนะได้เตรียมตัวแล้วหรือยังเพราะหัวใจสําคัญอยู่ที่การเตรียมตัวเนะี่ยต้องบอกว,ว่าความไม่ประมาทเนะี่ยความไม่ประมาทนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของความอยู่รอดและปลอดภัยนะฮะวันนั้นช่วงเรนนี่เดย์เนี่ย เรามีทุนแล้วหรือยังทุนที่เก็บไว้เก็บหอมลอมลิศไว้มีเงินเก็บเงินออมแล้วหรือยังได้กระจายทรัพย์สินต่างตอนนี้ผมได้บอกมาสี่ห้าปีแล้วหรือยังกระจายไปในสินทรัพย์ที่จําเป็นในด้านปัจจัย4บ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคจะมาที่ดินเพาะปลูกนะถ้ามันเกิดศึกสงครามมาจริงๆนะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนะครับมีเงินเก็บเงินออมเงินสด นะมีตัวป้องกันเงินเฟอ้อแล้วหรือยังทองคำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกว่าวันที่ฝนตกแล้วจะตกหนักถึงหนักมากด้วยหัวใจสําคัญอยู่ที่การดิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นในปลายปีนี้ปลายปี2565 4เดือนที่เหลือนี้อาจจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองหรือเรื่องของสงคราม ความขัดแย้งทางกันอาหารนะครับมันก็เตรียมตัวไว้ดีกว่านะวันนี้เราก็ฟังเรื่องเครียด,ยดมาเยอะนะบางคนนี่เดี๋ยวเครียดเกินไปก็ไม่ดีนะก็ลองหาอาหารสุขภาพ,ภาพทานกันนะโดยเฉพาะท่านที่ชอบทานอาหารขบเคี้ยวพวกสแน็คเฮลตี้สแน็คนะขนมเพื่อสุขภาพนะซึ่งก็ควรมีพวกผักและผลไม้สดนะเพราะมีวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์สูง หรือขนมที่ทําจากธัญพืชน,นะครับข้าวนะแป้งไม่ขัดขาวพวกวิตามินแล้วก็ใยอาหารนะอย่างเช่นลูกเดือยรําข้าวนะครับจมูกข้าวงาดำอย่างเงี้ยเป็นต้นไขนะมันดีจากพืชน,นะครับอย่างเช่นพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์มคคาคดเมียนะถั่วลายเสืออัลมอนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและโปรตีนจากพืชน,นะถั่วต่างต่างนะถั่วแดงนะครับถั่วเหลืองอย่างเงี้ยนะฮะนะพวกเห็ดนะพวกเห็ดอบกรอบนะคุกกี้เห็ดอย่างเงี้ยเป็นต้น คือหลายถ้าจะสงสัยเออเดี๋ยวอาจารย์มาโฆษณาขายอาหารนะคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมขายของพวกนี้มาหมดนะอาหารสุขภาพนะผักปลอดสารพิษสมัยก่อนหาทานญาตินะครับต้องไปรับเองนะต้องไปรับแถวหมาร,รายเกษตรศาสตร์บ้างนะรับแถวสันติอโศกบ้างนะมาจําหน่ายมาขายลูกค้านะในแถวหมู่บ้านผมนะสมัยก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีทํากันเยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามีประโยชน์ นะก็เหมือนกับเอาสิ่งที่มีความรู้เก่าๆนะที่ผมเคยใช้เนี่ยะนะมาเล่าสู่กันฟังนะก็มาช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนะครับแล้วก็มาสนุนช่องของผมด้วยนะท่านใดที่สนใจเรื่องอาหารสุขภาพนะครับต้องการให้มีสุขภาพจิตดีเพราะว่าในสุข ภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีไปด้วยก็มีพละกําลังในการทําากรงานในทุกเพศทุกวัยทุกวันสำหรับท่านและครอบครัวก็หาอาหารออร์แกนิกอินทรีย์พวกปลอดสารพิษมาทานกันก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับก็สอบถามได้ที่โทรไอเดียไลน์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหกหกนะครับคุณหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์เสกนะครับนะแต่ก็อย่าลืมนะครับแพทแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวอร์ไวด์เว็บนะครับดอทคิงดัมออร์แก และต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากวิกฤตนานาน,นะครับเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ